ชื่อเทวินนามสกุลบุญธรรมเป็นกฎศัพท์ที่6อายุ48ปีอาชีพสอนมวยไทยให้กับฝรั่งแรงบันดาลใจที่มาสั่งเพราะหนึ่งผมอยากชื่อชูนายหลวงผมรักนายหลวงมาสั่งไปแล้วคนรอบข้างเห็นเขาดีใจด้วยสำหรับคนที่รักนายหลวงแต่สำหรับคนที่ไม่รักผมไม่พูดถึงถ้าจะพูดถึงนายหลวงพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่ดีคนหนึ่งของโลกคนไทยน่าจะภูมิใจที่มีกษัตริย์อย่างท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินอยากจะฝากความคิดถึงกับบุคคลทั่วไปที่พูดถึงเกี่ยวกับองค์ท่านทางที่ดีและไม่ดีผมคิดสมัยประเทศไทยมีนายหลวงเป็นประมุขระบบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบคอมมิวนิสต์เราทุกคนควรจะรักท่านขอให้พระองค์ท่านจงมีอายุยืนนานเป็นหมื่นปีครับผม